กลางการเมืองยังคงฝุ่นตลบจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่นะคะปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของกระแสข่าวดีลลับเกิดขึ้นมีการพลิกขั้วกันเกิดขึ้นล่าสุดมาแล้วค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าจะไม่มีเกมพลิกขั้วสลับขั้วหรือมีดีลลับเกิดขึ้นเจ้าตัวถึงขั้นบอกถ้ามีดีลลับจริงๆเนี่ยคงเป็นขั้นแบบลับมากเพราะว่าตัวเธอเองก็ยังไม่รู้เรื่องของดีลนี้ด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะคะตามรายงานค่ะคุณอุ๊งอิ๊งบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนและเคารพเสียงของประชาชนขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการปฏิเสธข่าวเรื่องของการพลิกขั้วทางการเมืองด้วยนะคะยืนยันว่าเพื่อไทยไม่มีแผนจะพลิกไปไหนงงกับข่าวที่ออกมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีลลับด้วยไปดีลกันตอนไหนคงเป็นดีลที่ลับมากลับจนถึงที่ท่านตัวเธอบอกไม่รู้เรื่องเลยค่ะในฐานะแน่นอนค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้โอละข่าวที่ออกมาเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอ่ะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือถ้าดีลนั้นลับต้องลับมากนะลับจากอิงไปเลยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรยืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีลกับก้าวไกลก็เหมือนเดิมส่วนกระแสข่าวเรื่องของการจัดโผคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏในโซเชียลค่ะคือมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคู่กับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนักข่าวถามประเด็นนี้ไปคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยหัวเราะเลยค่ะแล้วบอกตายแล้วรู้ก่อนเธอซะอีกเห็นหลายทีแล้วเขียนว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีแล้วล่าสุดเนี่ยให้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณสำหรับทุกตำแหน่งแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงและก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าโผที่ว่าออกมาเนี่ยมาจากไหนส่วนตัวเนี่ยเห็นพร้อมกับคนโซเชียลนะคะส่วนจะรับตำแหน่งหรือไม่รับตำแหน่งยังไม่ทราบแต่เรื่องที่ออกไปเนี่ยยังไม่เคยรับรู้ขอให้พรรคร่วมตกลงกันจะดีกว่าค่ะส่วนเรื่องของคุณทักษิณจะกลับไทยหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไปถามคุณอุ้งอิงนะเจ้าตัวก็บอกเอ๊ะที่มีข่าวไปถามบอกเบรกคุณทักษิณกลับไทยบอกโอ้ไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่มิติการเมืองมีแต่มิติครอบครัวแล้วบอกถ้ามันเรื่องจริงจังขนาดนั้นมันต้องไปนัดทานข้าวนอกบ้านหรอคุยกันที่บ้านก็จบแล้วถามว่าคุณทักษิณจะกลับไทยเนี่ยใครจะตัดสินใจยังไงอ่ะลองฟังคุณอุ้งอิงดูครับเรื่องนี้เรื่องให้กลับเนี่ยให้กลับอยู่แล้วอยากให้กลับอยู่แล้วนะคะแต่อิงอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าท่านจะอยากกลับมาตอนไหนท่านจะอยากกลับมาอย่างไรอันนี้ให้คุณพ่อตัดสินใจเองเลยนะคะเพราะว่าอิงว่าท่านออกไปนานมากแล้วท่านก็มีความตั้งใจอยากจะกลับมาในหลายๆครั้งท่านอยากกลับมากนะคะแล้วก็อยากกลับมาเลี้ยงหลานยิ่งตอนนี้เพิ่งมีหลานคนที่7เนี่ยก็ยิ่งอยากกลับเลยเราไม่มีการเบรกนะคะเราพูดแค่ว่าเป็นห่วงนะไม่ได้มีการเบรกว่าอย่ากลับมานะตอนนี้กลับไม่ได้อิงว่ามันจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยอะค่ะท่านออกมา17ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเองดีกว่าชีวิตก็เป็นของก็ยืนยันนะครับว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ตัดสินใจเองนะครับอันนี้คำถามสำคัญนักข่าวถามต่อฮะแล้วคุณทักษิณยืนยันจะกลับเดือนกรกฎาคมนี้เหมือนเดิมไหมคุณองค์อิงบอกว่าล่าสุดคุยกันก็ยังเป็นอย่างนั้นคือบอกว่าดูสถานการณ์กันเป็นยังไงท่านก็บอกดูอยู่แล้วบอกไม่ได้อยากจะกลับมาแล้วสร้างความวุ่นวายแล้วก็บอกคุณพ่อเหมือนคุณอิงบอกนะคุณบอกคุณพ่อเนี่ยมีความสำคัญทางการเมืองเพราะฉะนั้นการกลับก็ต้องดูความเหมาะสมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ต้องดูความเหมาะสมทางการเมืองด้วยคือคุณองค์อิงยังยืนยันนะบอกเท่าที่คุยล่าสุดกรกฎาคมนี้คุณทักษิณยังยืนยันกลับประเทศไทยเหมือนเดิมนะฮะค่ะ